มันก็มีบ้างครับมีบ้างที่ติดขัดแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็จะมีของคุณแป้งเขาก็จะให้เงินส่วนกลางมานะครับเป็นจำนวนสักประมาณ 100,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าโดมจะเป็นคนถือซึ่งใครจะกินกาแฟหรือจะกินอาหารหรือจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็มาเบิกได้หรือว่าไปกินแล้วเก็บบินมาได้แต่ว่าทางโรงแรมทางอะไรเขาก็ดูแลดีพอสมควรนะครับเรื่องอาหารการกินก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางอย่างที่ทุกคนทราบครับก็โอเคครับก็สบายดีครับก็ผมว่าก็เป็นมิติใหม่เหมือนกันเพราะว่าได้นั่งก็ถือว่าเป็นการชมวิวไปในตัวซึ่งก็เป็นขากลับครับก็โอเคครับ